สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะวันนี้ก็เจอกับแม่คนมือบอลอีกแล้วเนาะแม่คนมือบอลมีบอลสีสวยๆราคาถูกๆมาจำหน่ายเนาะวันนี้จำหน่ายกันในราคา50บาทเนาะค่าจัดส่งก็ถ้าแบบโอนก็อยู่ที่60บาทนะจ๊ะถ้าเก็บเงินปลายทางก็80บาทจ้าทางสวนของเราก็ยังมีดินใบกำปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดปุ๋ยคอกมูลวัวบดละเอียดมีแล้วนะจ๊ะใครสนใจสั่งได้เลยจ้าใครสนใจก็สแกน QR code ตรงมุมจอนะจ๊ะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0809377399นะจ๊ะบัสคนมือบอลรอรับสายอยู่จ้าสแกน QR code ตรงมุมจอเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0809377399นะจ๊ะบาสคนมือบอลรอรับสายอยู่จ้าก่อนจะเจอกับบอลสีต้นที่1ก็ฝากเนาะฝากเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆอ่ะเนาะให้เผื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านคนมือบอลการ์เด้นด้วยนะจ๊ะมาเจอกับบอลสีต้นที่1กันเลยจ้าเจอกับต้นที่หนึ่งเลยจ้าต้นใหญ่ๆสวยๆเลยเนาะแข็งแรงจ้ะก้านดำสีแดงเนาะสวยเลยดูไซส์เนาะไซส์ใหญ่เนาะก้านดำแข็งแรงมากเนาะลากนี้ทะลุกระถางทุกต้นเลยจ้า50บาทเท่านั้นเนาะดูความสวยของเขาต้นที่สองจ้าต้นที่สองเนาะนี่บอลเปิดบอลป้ายเนาะมีลูกแล้วเนาะมีลูกอยู่แล้วหนึ่งต้นจ้ามีลูกอยู่ข้างๆแล้วเนาะ50บาทเท่านั้นจ้าต้นที่สามจ้าบอลแปลกเนาะไม่รู้เป็นสีอะไรเนาะบอกไม่ถูกเลยเทากรมท่าหรือเทาดำบอกไม่ถูกเนาะแต่เขาแปลกแล้วสวยใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งสวยนะบอลสีเนี้ยใหญ่แล้วสวยมากเลยเดี๋ยววันหลังจะเอาต้นใหญ่มาถ่ายให้ดูเนาะว่าเขาสวยมากลองเก็บสะสมดูเนาะ50บาทเท่านั้นจ้าต้นที่สามนะจ้าไปต้นที่สี่น่ะดูไหมแป๊บเดียวไปแล้วต้นที่สี่จ้าสีชมพูเนาะสายหวานจ้าแต่แข็งแรงเนาะดูก้านนี่แล้วใบดกมากเลยไปตั้งฟอร์มกอได้เลยใบดกจริงๆบอลสีต้นนี้ต้นที่สี่นะจ๊ะอันนี้ต้นที่ห้าจ้าใหญ่เนาะบอลต้นนี้ใหญ่แล้วดูความเปิดของเขาเนาะบางทีมองกล้องไม่รู้ว่าจะเห็นไหมเนาะเนี่ยดูใบนี้เขาเนาะดูเขาเริ่มป้ายเริ่มด่างแล้วเนาะเห็นป่ะเริ่มเปิดแล้วสวยมากเลยมีลูกแล้วเนาะมีลูกแล้วหนึ่งต้นจ้าต้นที่หกนะจ้าอันนี้สายเปิดเนาะสายเปิดนี่ยิ่งใหญ่ยิ่งสวยถ้าคนที่เคยเอฟไปแล้วจะรู้เนาะว่าเขาสวยมากสวยจริงๆสีเขาเข้มมากเลยต้นที่หกนะจ๊ะต้นที่เจ็ดจ้านี่ดูใบนี้เขาเนาะนี่ดูใบล่าสุดเขาเป็นสีชมพูเนาะแต่ดูใบก่อนเขาใบพี่เขาเนาะอย่างเข้มเลยอ่ะยิ่งใหญ่ยิ่งใบแก่ยิ่งเข้มออกเป็นสายดาร์กเลยเนาะต้นที่เจ็ดนะจ๊ะ
ต้นที่8จ้านี่อันนี้ลูกหลานองค์คุริมานเนาะเขาเหมือนองค์คุริมานต้นที่8นะจ้ายิ่งใหญ่ยิ่งดาร์กยิ่งใหญ่ยิ่งเข้มสีตรงแดงๆของเขานี่จะวิ่งเต็มใบเลยแล้วก็จะมีขอบเขียวเนาะสวยต้นที่8นะจ๊ะต้นที่9จ้าไม้โชว์กระดูกเนาะดูกระดูกของเขากระดูกเขาเข้มเนาะพื้นขาวเนาะขาวเขียวมีลูกแล้วลูกเขายังสวยเลยลูกเขาใหญ่แล้วเนาะอยู่ข้างๆเขาเนี่ยเราจะไม่แยกออกเนาะนี่ดูลูกเขาเนาะนี่ไปเขายังสวยเลยไม้โชว์กระดูกเนาะต้นที่9จ้าต้นที่10นี่สายหวานเนาะกระดูกยังสวยอะโชว์กระดูกสวยมากเลยเป็นฟอร์มกอแล้วห่วงใบมากเลยไม่ยอมทิ้งใบเลยเนาะกระดูกเขาสวยจริงๆความสวยละลากนี่ดูยาวออกมานี่เลยเนาะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงก็ดูได้เลยจ้ะต้นที่11จ้าดูใบนี้เนาะสวยบอลชุดนี้ออกมาน่าจะเปิดเนี่ยบอลเป็นบอลป้ายเนาะดูหลังใบนี่จะเห็นชัดเลยว่าเขาป้ายออกมาแล้วจากพื้นเขาเขียวเนาะเขาป้ายออกมาป้ายแดงป้ายขาวออกมาเลยเนาะสวยมากเลยต้นที่11นะจ๊ะต้นที่12จ้าบอลแข้งเนาะบอลกาบบอลแข้งดูใบเขาสวยมากเลยเนาะเป็นทรงช้อนเนาะสวยเลยต้น42จ้าต้นที่13จ้าฟอร์มกอเลยเนาะกระถางหนึ่งต้นนี้กระถางนี้มี6ต้นเนาะในกระถางนี้เนาะไม่ใช่ว่าเราปลูกหลายต้นนะจ๊ะเขาแตกหน่อออกมาหัวเขาใหญ่มากเลยแล้วเป็นฟอร์มกอสวยจริงๆเลยถ้ายิ่งใหญ่นะเขาจะเข้มใบเขาจะเข้มสวยมากเลยเนาะ50บาทเท่านั้นจ้า6ต้นเนาะต้นที่13นะจ๊ะต้นที่14จ้าดูลายดูใบดูนั่นเขาแล้วเนาะเขาจะคล้ายๆกับหลวงล่าเสน่หาเนาะแต่เขาไม่ใช่นะจ๊ะเขาเป็นลูกไม้จ้าแต่เขาเหมือนแต่เขาเข้มกว่าเนาะสีเขาจะเข้มกว่าชัดกว่าต้นที่14จ้าต้นที่15โหต้นนี้ตากล้องต้องขยับหนีเลยความสูงความใหญ่ของเขาเนาะบอลเขียวขาวเนาะใบเขียวลายขาวเดี๋ยวออกไปนานๆเข้าใบล่าสุดเขาจะเป็นจะมีชมพูตามมาเนาะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีแค่สองสีเดี๋ยวชมพูเขาจะตามมาจ้าต้นที่15นะจ้าต้นที่16จ้าอันนี้ก็ไม่ยอมแพ้เนาะเรื่องฟอร์มกอ 3-4 ต้นเนาะกระถางนี้50บาทเท่านั้นจ้าฟอร์มกอเลยสวยจริงๆฟอร์มกอใหญ่มากต้นที่16นะจ้า50บาทเท่านั้นจ้า4ต้นใน1กระถางเนาะต้นที่17จ้าจะว่าสายหวานมันก็ไม่หวานจริงเนา
เป็นสายเปรอะเนาะหวานเปรอะกระดูกดำเนาะตาลกระดำสวยเลยแข็งแรงแน่นอนจ้าบอนก้านดำเนาะจะบอกว่าเอาใจใส่หวานมันก็ไม่เอาใจจริงอะต้นที่17จ้าต้นที่18โหอันนี้เข้มสายเข้มเนาะบอนทรงแบบนี้ใบแบบนี้เนาะให้ใหญ่ขึ้นมาเหอะใบจะใหญ่มากเลยแล้วเป็นฟอร์มกอฟอร์มพุ่มเลยดูใบล่าสุดของเขาคือใบนี้เนาะใบเขาจะใหญ่มากเลยเนาะต้นที่18จ้า50บาทเท่านั้นเนาะต้นที่19จ้านี่ใหญ่เนาะตัวนี้ใหญ่การดำเลยหนูใบก็การชันดิ่งเลยสวยเลยจ้าต้นที่19นะจ้าต้นที่20จ้าสวยๆเลยดูใบนี้เนาะใหญ่จริงๆมีลูกแล้วเนาะแทงหน่อออกมาแล้วต้นที่20จ้าลูกเขายังสวยอ่ะใบยังสวยเลยลูกเขาดูใบของลูกเขาเนาะสวยๆเลยนี่ลูกเขาเนาะต้นที่20นะจ้าต้นที่21จ้าบอนต้นนี้ถ้าใหญ่แล้วสีเขาจะเข้มมากเลยเนาะสีเขาสวยมากเลยถ้าใหญ่แล้วจะเข้มเลยบอนใบไทยเนาะสวยเลยต้นที่21จ้าต้นที่22บอนแปลกมาอีกแล้วเนาะใบก็แปลกทรงก็แปลกใบเยอะดกมากเลยสะดือเขาแดงเนาะเดี๋ยวต่อไปสีแดงเขาจะวิ่งตามกระดูกเนี่ยดูเนาะใบก็แปลกทรงเขาแปลกดีต้นนี้ต้นที่23จ้าบอนต้นนี้ถ้าก้านดำซะหน่อยนี่เขาเหมือนกบพิษเลยเนาะแต่เขาก้านเขาไม่ดำก้านดำใบกลมนี่กบพิษชัดๆเลยสวยจริงๆต้นที่23จ้าต้นที่24เนาะโอ้สีของเขาตอนเล็กๆไม่สวยเลยขี้เหร่มากขี้เหร่มากต้นที่24จ้าต้นเล็กๆเขาขี้เหร่มากเลยเนาะดูนี่ใบแบบหน้าถอนทิ้งเนาะโอ้โหนี่ดูใบล่าสุดโหสวยจริงๆนี่ดูโอ้โหสวยสวยแน่บอนสีต้นนี้สวยแน่เนาะต้นที่24นะจ้า50บาทเท่านั้นเนาะต้นที่25จ้า
สีเข้มมาอีกต้นหนึ่งแล้วเนาะสวยเลยบอนทรงนี้บอนใบใหญ่เนาะชุดนี้จะเป็นบอนใบถ้าใหญ่แล้วนี่บอนเขาจะใหญ่มากเลยเป็นบอนทรงใบใหญ่ดูใบเขาจะเท่ามืออยู่แล้วเนาะต้นที่25จ้าต้นที่26สวยเลยกัดสีคล้ายๆอัมพรเนาะบอนสีต้นนี้เนาะจะกัดแดงจากสะดือออกมากระจายออกมาเรื่อยๆเนาะเหมือนอัมพรต้นที่26จ้าต้นที่27จ้าสายเปรอะเนาะอันนี้สายเปรอะจ้าดูใบนี้ยืดออกมานี่เลยต้นที่27นะจ้าต้นที่28จ้าชมพูเนาะแต่เป็นคนสมัยก่อนจะเรียกชมพูบันเย็นแต่เขาจะยิ่งใหญ่เขาก็จะยิ่งเข้มเนาะมีลูกแล้ว1ต้นอยู่ข้างๆเลยจ้าโอ้มีลูกใช่ลูกไหมเดี๋ยวพูดไปว่ามีลูกแล้วไปแล้วลูกไม่มีโอ้ไม่ใช่ลูกเขาเนาะมันใบเขามันเยอะเราก็คิดว่ามีลูกอยู่ข้างๆอย่างนี้ไหนได้ล่ะใบเขาเยอะต้นที่28จ้าต้นที่29เนาะนี่สวยๆเลยต้น29เนาะสีเข้มฟอร์มทรงพุ่มเตี้ยเนาะใบใหญ่แน่นอนต้นที่29นะจ้าต้นที่30จ้าไม้โชว์กระดูกอีกแล้วเนาะกระดูกเขียวพื้นเป็นชมพูเนาะชมพูขาวกระดูกเขียวสะดือดำเนาะแข็งแรงมากเลยต้นที่30นะจ้าต้นที่31จ้าไม้ใบดกเนาะบอน4ชุดนี้ใบดกทุกต้นเลยไม่ยอมทิ้งใบเลยเนาะถึงอากาศจะร้อนยังไงก็ไม่ทิ้งใบไม่เหลืองใบไม่เหี่ยวเลยแข็งแรงจริงๆต้นที่เราออกมาจำหน่ายนี่ส่วนมากจะแข็งแรงหมดทุกต้นเนาะถ้าต้นไหนไม่แข็งแรงล่างไม่เดินดีนี่เราจะไม่เอาออกมาขายเลยเนาะต้นนี้ต้นที่31นะจ๊ะใบเยอะมากเลยต้นที่32จ้าต้นที่32นะจ๊ะบอนทรงเตี้ยเนาะใบเขาสวยมากเลยเนาะเป็นทรงใบโพเลยต้นที่32นะจ๊ะต้นที่33จ้าบอนรูปหัวใจเนาะใบเป็นรูปหัวใจเลยจ้าถ้าใหญ่แล้วเขาจะเข้มมากเลยบอนสีแบบเนี้ยเนาะดูใบล่าสุดคราวนี้เนาะดูเขามาแล้วก็หลอดเขาเริ่มกลางนะจ้าเขาจะเข้มมากเลยเนาะต้นที่33เนาะต้นที่34บอนทรงถ้วยเนาะสายเปรอะเนาะสีเปรอะเริ่มมาแล้วเริ่มเปรอะแล้วน่ะ
ขียวเปิดเนาะสีบอลบอลสีต้นนี้ต้นที่34นะจ๊ะทรงถ้วยจ้าต้นที่35หมายโชว์กระดูกแล้วเนาะสีแดงจะวิ่งเต็มใบเลยสวยมากเลยต้นที่35จ้าต้นที่36นะจ๊ะโอ้ใหญ่แข็งแรงเนาะต้นนี้ก้านดำเปิดตัวออกมามันจะเป็นก้านนี้แข็งไม่มีเหี่ยวไม่มีเฉาเลยเนาะต้นที่36นะจ๊ะ50บาทเท่านั้นจ้าใหญ่คุ้มเนาะใหญ่จริงๆบอลชุดนี้แข็งแรงจริงๆจ้ะไปเปลี่ยนกระถางกันได้เลยเนาะต้นที่37จ้าทรงพุ่มเตี้ยเนาะใบดกจ้าต้นที่37นะจ้าดูใบล่าสุดของเขาเนาะดูใบนี้เนาะใบล่าสุดของเขาสวยจ้าบอลทรงเตี้ยพุ่มเตี้ยเลยต้นที่38จ้าโหสายเข้มพลาดไม่ได้เลยต้นนี้เนาะเข้มจริงๆแล้วหลอดใหม่เริ่มกลางแล้วหลอดใหญ่มากเลยต้นที่38นะจ้าต้นที่39สายเปิดสายป้ายเนาะสวยเลยบอลตัวนี้เดี๋ยวจ้าเดี๋ยวเขาป้ายแล้วเนาะสีแดงเข้มเลยก้านแดงเนาะต้นที่39นะจ๊ะต้นที่40เนาะต้นสุดท้ายของ EP นี้นะจ๊ะพุ่มเตี้ยเนาะมีลูกแล้วเนาะมีลูกอยู่ข้างๆแล้วจ้าแตกลูกออกมาแล้วเนาะเขาจะไม่สูงโยงเยงเนาะบอลชุดนี้เขาจะเป็นพุ่มเตี้ยกันหมดเลยสวยๆเลยจ้าต้นที่40นะจ้า50บาทเท่านั้นเนาะจ้านี่ก็ทั้งหมด40ต้นของ EP นี้เนาะในราคา50บาทจ้าค่าจัดส่งก็ยังอยู่ที่60บาทเนาะแบบโอนถ้าเก็บเงินปลายทางก็80บาทนะจ๊ะใครสนใจก็สแกน QR code ตรงมุมจอนะจ๊ะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0809377399นะจ๊ะก็ฝากทุก EP เลยเนาะปุ๋ยหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดเนาะทั้งส่วนของเรามีจำหน่ายอยู่นะจ๊ะใครสนใจที่จะเอาไปปลูกไม้ด่างไม้บอนสีไม้ประดับใช้ได้ทุกไม้เลยเนาะทางสวนของเราก็ใช้อยู่จ้าแล้วต้นไม้ก็งามดีเนาะดินไม่แน่นรากเดินดีจ้าก่อนที่จะจากกันไปก็ฝากเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลด้วยนะจ้าแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันเนาะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทางส่วนของเราลงคลิปก็จะได้แจ้งเตือนไปทางลูกค้าเนาะวันนี้ก็อากาศเย็นแล้วเนาะมืดแล้วเดี๋ยวก็แม่คนมือบอดน่าจะดำเนาะจากกันไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า